ัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามกับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับ1ชั่วโมงจากนี้ครับเราจะมาเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยรวมไปถึงเครื่องรางของขลังต่างๆครับโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยผู้ชมยังคงจำกันได้ใช่ไหมครับครั้งก่อนนะครับผมเคยพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดรังสิตครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมไปถึงผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเขาจะมารวมตัวกันที่นี่ทุกวันจันทร์ครับที่นี่จะมีตลาดนัดที่เรียกได้ว่าคึกคักมากๆวันนี้ครับตามสัญญาผมพาคุณผู้ชมครับมาบุกมาดูบรรยากาศที่นี่ครับว่าเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนคึกคักขนาดไหนครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้เดินทางมานะครับมาดูว่าเผื่อคุณผู้ชมจะเจอพระที่คุณผู้ชมอยากจะตามหามานานหรือว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่นี่ครับซึ่งทุกท่านล้วนเต็มใจที่จะมาแบ่งปันความรู้ความสามารถต่างๆให้กับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของชาวตลาดนัดพระเครื่องรังสิตครับคุณโก้รังสิตนั่นเองครับสวัสดีครับพี่โก้ครับแหมพี่โก้ครับวันนี้เดินทางกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นต้องขอบอกกันเลยว่าวันนี้คึกคักเป็นพิเศษภาพบรรยากาศตอนนี้คือบรรยากาศจริงๆของตลาดนัดพระเครื่องที่มีทุกวันจันทร์ถูกไหมฮะถูกต้องครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผลตอบรับก็คือตอนนี้ก็ถือว่าตอบรับได้ดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่4ของตลาดนัดรังสิตของเรานะครับก็มีเพื่อนๆก็มาออกร้านกันเยอะนะครับวางขายกันเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้ก็มีคนรายงานมาว่าได้ของหลงของฟุกกันนะครับที่เอามาขายก็มีบ้างแต่บางครั้งก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปซื้อถูกมากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่มาเดินที่นี่ก็มีโอกาสที่จะได้ของหลงของฟุกนะครับเดี๋ยวก่อนครับพี่โก้ขยายความคำว่าของหลงของฟุกเนี่ยคืออะไรครับก็หมายความว่าตามภาษาของคนเล่นพระเนี่ยนะครับคำว่าของหลงของฟุกก็หมายความว่าซื้อถูกแล้วขายค่อนข้างได้ราคาก็เป็นเรื่องปกติทุกสนามทั่วไปนะครับคือว่าเป็นพระดีๆเนี่ยที่อาจจะมีคนตามต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาแล้วก็เป็นของหลงของฟลุกเนี่ยนะฮะถูกต้องครับเนื่องจากตลาดนัดรังสิตเนี่ยใกล้กับชุมชนใหญ่ตั้งแต่ธัญบุรีคลองหลวงแล้วก็มีตลาดพ่อค้าตลาดในนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เขาขายของอยู่ก็บางทีก็จะเบื่อเรามีอันนี้ขึ้นมาวันจันทร์เนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเอาพระที่บ้านมาวางขายบ้างเขาก็อาจจะผิดพลาดเรื่องราคาบ้างเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับทุกคนที่มีโอกาสแล้วนะครับวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์นะครับตลาดนัดรังสิตของเราเนี่ยครับก็เป็นชุมชนเล็กเป็นนักเล่นพื้นบ้านนะครับที่ขยับมาเริ่มมามีตลาดนัดตรงนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมของเราได้มีทุกวันจันทร์ทุกกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ปัจจุบันนี้นี่เดี๋ยวนี้ตีสี่ตีห้าก็มีคนมาแล้วนะครับอ๋อเหรอครับคือตีสี่ตีห้านี้ก็เริ่มมีเริ่มมีแผงค้ามาเปิดแล้วมีคนมาเดินบ้างแล้วไปจนถึงกี่โมงครับก็ตลาดนี่เขาก็ให้โอกาสดีมากนะครับถึงสามทุ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่ก็ยังไม่มีใครนั่งถึง3ทุ่มสักทีนะครับในอนาคตก็คงจะมีครับคือถ้าจะขอตลาดเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สะสมพระเครื่องเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่ใช่นะครับอยู่บริเวณไหนของโซนตลาดรังสิตก็อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยนะครับผมด้านหลังพิธีกรนะครับคือด้านหลังที่เราเห็นอยู่แบบคือวันอื่นเนี่ยจะเป็นลานจอดรถถูกไหมถูกต้องครับนะครับแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมครับคุณผู้ชมกลายเป็นศูนย์รวมของผู้นิยมสะสมพระเครื่องที่จะมาเดินดูมาเลือกดูการเผื่อเจอของหลงของฟุกอย่างที่พี่โก้พูดถูกต้องครับแล้วสำหรับท่านที่มีโอกาสนะครับอยู่ว่างๆหรือว่ามีเวลาว่างวันจันทร์นะครับเราก็ยังมีแผงจรที่ยังเหลืออยู่นะครับใครมาก็มาวางแล้วก็จ่ายกับให้ตลาดคือล็อกแล้ว80บาทก็คือวางขายได้เลย80บาทนี่ถือว่าราคาเป็นไงพี่โก้ก็คือว่าการทำธุรกิจนะครับผมว่าถูกมากเพราะว่าสถานที่อย่างเงี้ยเป็นร้อยๆล้านถามว่าเขาจะให้เราเนี่ย20ล้านให้คุณมีโอกาสที่จะมา20ล้านแล้วคุณมาเอาโต๊ะมาตั้งเนี่ยเก็บเงิน80บาทเนี่ยความคุ้มมันก็จะไม่มีคือจริงๆเขาไม่ได้อะไรหรอกถูกต้องแต่ว่าอยากให้ทุกคนมารวมตัวกันมีกิจกรรมทำครับอันนี้ก็คือทางตลาดก็เล็งเห็นว่ามันน่าจะมีอย่างนี้นะที่อื่นเขาก็มีของเราก็คงจะมีได้ครับน่าจะเป็นอย่างนี้ไปได้ยินพี่โก้พูดอย่างนี้ผมขอถามแทนคุณผู้ชมที่แบบว่าอาจจะไม่มีความรู้เรื่องพักเครื่องเลยหรือว่ามีน้อยมากแต่อยากจะมาเปิดร้านเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับลำดับแรกเลยนะครับเกี่ยมพระที่บ้านก่อนครับผมซื้อกล่องให้ดีหรือว่าซื้อตู้เล็กๆให้ดีแล้วก็ซื้อตำรามาอ่านบ้างจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรเวลาเข้าใจคนเล่นพระเนี่ยนะครับก็เหมือนเรียนหนังสือต้องมีตำราก่อนระดับแรกเลยต้องมีตำราก่อนครับผมนะครับบางคนแบบไม่เข้าใจก็คือใช้ฟังเอาแต่สมัยก่อนใช้ฟังครูพักรักจำถูกต้องครับแต่สมัยนี้มีหนังสือนั่งหาอินเทอร์เน็ตต่างๆถูกต้องครับผมก็จะง่ายขึ้นปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นมากครับหลังจากศึกษาจากตำราแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นไงฮะทีนี้ก็ปฏิบัติจริงเลยครับครับผมลำดับแรกลองมาขายครับถ้าขายได้ตังค์เยอะก็ลองไปเช่าแต่มาถึงยังไม่รู้จักใครเลยพี่ทำไงดีคือผมว่าการเช่าพระเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือไม่รู้จัก
คนที่จะมาเดินมาเช่าพระเนี่ยลำดับแรกต้องชอบพระองค์นั้นก่อนครับผมสมมุติว่าผมชอบหลวงปู่ทวดที่บ้านผมก็จะมีหนังสือหลวงปู่ทวดเลยครับผมก็จะเดินเช่าหลวงปู่ทวดก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยขยับสเต็ปไปชอบอันนี้อันนี้อันนี้ไปก็จะไล่ไปสังเกตได้ที่เขาจะเรียกว่าสายนี้สายนี้สายนี้แต่จริงแล้วคนที่จะเช่าอ่ะจะต้องเลือกพระที่ตัวเองชอบก่อนอันนี้คือในส่วนของคนเช่าในส่วนของผู้ประกอบการนะที่จะมาอยู่ร่วมเนี่ยมาถึงไม่รู้จักใครเลยทำไงดีครับพี่ก็ไม่ยากครับเขาจะมีโต๊ะอยู่ตรงนี้นะครับครับผมให้เปิดจองให้ลงจองแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็วางของได้เลยครับหรือถ้ามาเช้าก็วางได้เลยครับตรงที่ไม่มีรายชื่อนะครับครับเป็นแผงจรแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาไปเขาจะไปเก็บตังค์เองครับผมนะครับก็จะมีตรวจสอบนะฮะแต่ในเรื่องของในเรื่องของเพื่อนฝูงนะฮะคือมีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเจอผมถามผมเยอะเอ้ยเข้ามาในวงการพระเครื่องต้องมีพระพ่วงหรือเปล่าถ้ามีพระพ่วงเนี่ยจะอยู่ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะมาเล่นพระเนี่ยมักจะมีเพื่อนทุกคนต้องมีเพื่อนหมดน้อยมากก็มีในวงการนอกวงการต้องมีก่อนครับมีถ้าจะเล่นขึ้นถึงขนาดซื้อองค์นึงหลายๆตังค์เนี่ยนะครับครับผมหลายๆแสนหลักล้านเนี่ยก็ต้องมีพวกเพราะพระนี่ก็เหมือนผู้ชำนาญการพอเยอะๆแล้วก็ต้องมีการรับประกันการขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ที่จะตกลงกัน2คนว่ายังไงเท่านั้นเองพระก็เหมือนกับศูนย์มะเครื่องทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ถ้าเกิดอยากจะมาแหมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของชาวตลาดนัดรังสิตยินดีไหมครับก็เชิญครับเชิญทุกคนอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับครับตอนนี้ตลาดนัดรังสิตของเราก็เปิดทุกวันจันทร์ก็ให้โอกาสทุกคนอย่างที่ผมบอกนะครับเราก็มีเป็นแบบแผงจรที่นำเสนออยู่ด้านนี้ทั้งหลังเราเนี่ย คือใครมาก่อนก็วางก่อนขายได้เลยไม่มีการว่าตรงนี้ของฉันใครมาก่อนส่วนนึงที่เป็นแรกๆอ่ะที่คนเขาเคยมาตั้งแต่ทีแรกเขาจองไว้ตรงไหนประจำอยู่แล้วถูกต้องอันนั้นคือเขาเป็นส่วนของเขาถือว่าเขาเคยขายได้ตรงนี้เขาก็ล็อกไว้แต่ส่วนไหนที่ยังไม่มีเจ้าของถูกต้องมาได้เลยมาก่อนได้ก่อนขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับครับผมพี่โก้ครับเปิดมาถึงตอนนี้4สัปดาห์เป็นไงฮะที่นี่ถามตรงๆเลยครับพี่มีอนาคตไหมมีอนาคตครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนแล้วก็ติดกับตลาดจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่วางขายในนี้นะครับครับผมอยู่ถึงเย็นเนื่องจากตอนเย็นเนี่ยคนเลิกงานก็มาแวะซื้อกับข้าวก็มาดูพระได้อะไรได้นะครับแต่อย่างนี้ก็ถือว่าคนเยอะครับครับนี่ก็ถือคือที่นี่จะมีช่วงคึกคักที่มากๆคือช่วงเช้าทุกคนมาจ่ายตลาดกับช่วงเย็นถูกไหมฮะถูกต้องที่คนจะเยอะเป็นพิเศษแต่จริงๆเยอะทั้งวันอยู่แล้วจริงๆครับเยอะทั้งวัน4สัปดาห์ที่ผ่านมาพี่โก้อยู่ทุกสัปดาห์ไหมฮะอยู่ทุกสัปดาห์เป็นไงครับพี่คือในส่วนของคนเนี่ยฮะที่มาเดินเนี่ยสัปดาห์ที่1 2 3 4เปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากน้อยขนาดไหนไม่เปลี่ยนครับค่อนข้างที่จะหนาตาขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเราติดป้ายไว้ตามมุมตลาดก็ดีลงหนังสือพระเครื่องก็ดีหรือออกรายการนี้ก็น่าจะมีคนเข้าใจและรู้มากกว่าเพราะรายการนี้ก็มีคนดูเยอะก็จะได้เพิ่มปริมาณของคนที่มาเดินในตลาดนี้มากขึ้นนะครับครับผมแล้วตอนนี้ครับพี่โก้เราอยู่ที่ร้านนี้ร้านแรกร้านใครครับอันนี้ก็คงจะเป็นร้านผมอ่ะอ๋อร้านพี่โก้เองอ๋อครับผมคือเดินเข้าประตูมาปุ๊บเจอร้านพี่โก้ก่อนเลยครับผมเป็นไงฮะร้านพี่โก้ส่วนใหญ่เน้นพระแบบไหนครับพี่ก็คือจะมีทั่วไปนะครับผมค่อนข้างหลากหลายมากเลยครับผมหลากหลายคือพระยอดนิยมพระเก่าก็มีใช่ครับคือตอนนี้ก็เอาแบบเป็นขนาดกลางๆมาเนื่องจากยังไม่ได้มีตู้เป็นถาวรอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นกลางๆมาก็มาวางอย่างนี้นะครับพูดถึงตอนนี้นะครับในพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยนะฮะหรือว่าบริเวณใกล้เคียงตอนนี้เขานิยมเล่นพระอะไรกันฮะคือจังหวัดปทุมเรานี่มีพระมากมายนะครับที่คนไม่ค่อยรู้จักกันเนื่องจากยังไม่มีใครทําหนังสือตีพิมพ์แต่จริงๆแล้วจังหวัดปทุมเราเนี่ยตอนนี้เหรียญหลักก็คือหลวงพ่อลำหลวงพ่อช้างเนี่ยนะครับ2เหรียญนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมเป็นเหรียญที่เป็นจักรที่ค่อนข้างคนจะหากันครับท่านนิยมอยู่ประมาณหลักอะไรก็น่าจะค่อนข้างจะต้องมีหลายหลักเหมือนกันครับชั่วโมงนี้นะครับหลักหมื่นหลักแสนได้ไหมเป็นล้านก็ต้องเป็นล้านสวยๆก็น่าจะเป็นล้านได้โอ้ครับผมเอาละครับตอนนี้ที่ร้านพี่โก้อยากให้พี่โก้แนะนำพระที่นี่ฮะว่ามีองค์ไหนที่น่าสนใจบ้างที่คุณผู้ชมดูแล้วได้เป็นความรู้เก็บเอาไว้หรือว่าองค์ไหนที่น่านิยมน่าสะสมครับครับครับผมวันนี้ผมก็โชคดีครับมาเดินที่ตลาดนี้ครับผมได้หลวงพ่อเก๋องค์อ๋อเนี่ยแหละฮะอันนี้คือเพิ่งได้มาเหรอครับพี่ใช่ครับได้ในนี้เลยนะครับซื้อได้ไม่แพงครับผมนี่อันนี้ก็คือหลวงพ่อเก๋เป็นไงบ้างครับพี่ก็อธิบายนิดนึงฮะว่าเป็นอันนี้ก็คือหลวงพ่อเก๋วัดปักน้ำครับผมนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นงาซึ่งใช้เปลือกงาทั้งแท่งนะครับแกะแล้วก็ฝังตะกรุด3ดอกนี่และนี้เป็นพิธีใหญ่มากนะครับปี18หลวงพ่อกวยมาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยที่วัดปักน้ำนะครับเมื่อปี18ครับผมปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับแล้วในส่วนของพุทธคุณนี่ทางด้านไหนอันนี้น่าจะครบสูตรนะครับที่รู้กันอยู่หลวงพ่อกวยก็เรื่องชื่อและปัจจุบันนี้
หลวงพ่อเก๋วัดปากน้ำก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังอายุ90กว่านะครับก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าให้ความเคารพนับถือมากนะครับท่านก็เก่งรอบด้านถูกต้องครับพวกนี้พระสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบจักรวาลครับผมพอปลุกเสกแล้วก็จะทั้งเมตตามหานิยมคงกระพันนะครับครับผิดกับสมัยใหม่สมัยใหม่ก็จะเลือกไปทางเมตตามหานิยมถูกต้องครับคือสมัยนี้เดี๋ยวนี้เราต้องเน้นการทำงานเป็นพิเศษถูกต้องครับสมัยก่อนอาจจะต้องมีเหนียวมีอะไรนะเพราะว่าบ้านเมืองอาจจะยังมีรบกันอยู่อะไรกันอยู่ใช่ครับนะครับใช่ครับองค์นี้ถ้ามีจุดสังเกตเนี่ยดูยังไงครับพี่คือก็จะดูง่ายนะครับพบแกะจะไม่เหมือนใครใช้เปลือกงาแกะแล้วพบแกะจะลึกๆถ้าคนเล่นพระด้วยกันเนี่ยนะครับเขาจะเข้าใจเขาแกะในลักษณะเนี้ยก็คือดีและที่เป็นอย่างนี้อีกอย่างนึงก็คนละพิมพ์กันก็เป็นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ก็จะมีตะกรุด3ดอกก็จะแกะมีหน้ามีตาปัจจุบันนี้ก็แพงช่างที่แกะนี่เป็นคนเดียวกันไหมผมสันนิษฐานว่าน่าจะคนละคนคพวกนี้นะครับตามประวัตินะจริงๆหลวงพ่อมีดำริคือแกะเองก่อนครับหลวงปู่เนี่ยเป็นคนแกะเองด้วยฝีมือของหลวงพ่อเองฝีมือเองครับครับผมครับจนตอนหลังอาจจะต้องแกะคนเดียวไม่ไหวใช่ต้องมีลูกศิษย์ลูกหามาช่วยนะครับแล้วอย่างนี้วิธีการดูเราจะดูยังไงครับพระแบบนี้ที่ทำจากมือแล้วก็เพราะว่าช่างแต่ละคือช่างคนเดียวกันแกะเนี่ยองค์ที่2ก็อาจจะไม่เหมือนองค์ที่1ถูกไหมครับใช่ครับจะมีวิธีการดูยังไงคล้ายนี่ก็จะมีตะกรุดครับผมอ๋อคือจุดสำคัญในดูตะกรุดแล้วก็ดูการแกะนะครับการแกะเขาจะแกะแปลกคือเสียนเนี่ยจะแกะไม่เหมือนพระทั่วไปเขาจะขุดลึกและตัดให้เหมือนกับเป็นเปลวเพลิงข้างบนแล้วเส้นสุ่มก็มีเหลามีรอยตะไบรอยใช้บุ้งแทงสมัยก่อนเนี่ยเครื่องมือยังน้อยก็หนักเป็นดังพวกบุ้งพวกตะไบแทงพวกนี้มากกว่าครับผมแล้วก็จะเป็นใช้ปลายมีดคมๆแงะสังเกตนะครับพระรุ่นเก่าจะใช้ปลายมีดแงะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะใช้เครื่องก่อฟันใช้เครื่องก่อครับผมก็จะแตกต่างครับแต่ว่าแกะด้วยมือเนี่ยก็เป็นอะไรที่ศิลปะอีกแบบนึงสวยงามมากๆนะครับเข้มขลังถูกต้องนะครับองค์นี้เป็นไงฮะค่านิยมปัจจุบันเท่าไหร่ผมว่าน่าจะเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับกี่หมื่นก็ว่ากันไปแล้วแต่ความสวยงามคุยกัน2คนองค์นี้เป็นไงครับพี่ความสวยงามอันนี้ถือว่าสวยครับมีกล่องเดิมด้วยครับผมอ๋อมีกล่องเดิมๆเลยองค์นี้พี่โก้ก็เพิ่งได้เมื่อเช้านี่ได้มาเช้าได้ที่นี่นะครับครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับนี่แหละครับอย่างที่พี่โก้พูดว่าต้องมาเดินใช่ครับนะครับต้องขยันครับเล่นพระต้องขยันอ๋อต้องขยันต้องจดจำต้องขยันแล้วก็ต้องขยันออกไปดูไปที่นู่นที่นี่ถูกไหมถูกต้องครับแล้วก็ตำราอย่าลืมตำราก็ขาดไม่ได้ครับตำราก็เป็นคนที่รักการเดินทางถูกต้องครับคือคนที่มาเล่นพระส่วนมากจะต้องเป็นนักนิยมเนี่ยก็คือมีความชอบส่วนตัวแล้วพอเก็บสะสมมาเยอะๆก็ต้องเอามาวางบ้างเนื่องจากพระมีหลายหมื่นวัดนะครับปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนก็ตั้ง 84,000 วัดแล้วและที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกไม่ได้จดทะเบียนกับทางราชการอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วพระบางรุ่นก็คือยังไม่ได้ออกหนังสือไม่เคยไม่มีคนรู้จักแต่ท้องถิ่นเขาก็เล่นกันก็คือรู้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอยู่แล้วครับผมเอาละครับนะเก็บก่อนครับพี่โก้ครับนะครับต่อไปครับพี่โก้ครับมีองค์ไหนฮะที่น่าสนใจครับต่อเนื่องมาเลยฮะเมื่อกี้นี้ไปจังหวัดนนทบุรีแล้วอันนี้ก็ไปกำแพงเพชรครับผมอันนี้ก็คือหลวงพ่อทองสุกนะครับครับผมหลวงพ่อทองสุกนี่เก่งมากครับเหรียญรุ่นแรกท่านเก่งยังไงพี่โอ้โหอันนี้ครบเครื่องเลยครับคงกระพันชาตรีฉายาท่านอินทะโชโตนะครับอินทะโชโตครับผมอันนี้ครับหลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงครับผมคือบอกว่าหลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงเพชรบุรีเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้จักกันและถือว่าเป็นพระสากลเหมือนกันปัจจุบันนี้ครับผมครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นตลับนาคเดิมๆครับครับเดิมๆเดิมๆจากวัดได้มีตลับมาด้วยแบบนี้ไม่ใช่ครับคือคนที่ได้มาทีแรกทำตลับมาอันนี้เป็นตลับพิงโกที่บอกเป็นนาคกันได้รุ่นเก่าอันนี้ส่วนมากผมจะเน็บใช้อยู่ครับองค์นี้นะใช่ใช่แต่ว่าแล้วองค์นี้แบ่งให้บูชาไหมฮะตอนนี้ยังเก็บไว้อันนี้ไว้ใช้อยู่คือเก็บไว้ใช้ใช่นะครับโอ้แปลว่าต้องเป็นของดีใช่ครับนะครับแหมเอาละครับแล้ววิธีการดูนะฮะแยกแยะของท่านอันนี้ก็จะมี2พิมพ์นะครับอิดติดกับอีไม่ติดครับผมองค์นี้เป็นอิดติดอันนี้อีไม่ติดครับไม่ติดนะครับผมวิธีการดูตรงไหนฮะก็คือจะมีสระอีนะครับคำว่าอินทะโชโตเนี่ยครับอ่างและสระอีข้างบนเนี่ยมีติดกับไม่ติดครับผมนี่คือการดูใช่ครับนะครับแล้วของทำเลียนแบบเยอะไหมครับพี่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็จะไม่ผ่านเพราะว่าเนื้อทองแดงเนี่ยเนื้อเหรียญจะไม่เหมือนของเก่าของปัจจุบันเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเขามีอะไรเขาก็มาหลอมรวมกันและรีดแล้วก็ไปตีแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีมันสะอาดใช่ไหมครับทองแดงที่เขามาทำมันบริสุทธิ์เกินไปถูกต้องครับมันก็จะไม่มีอะไรจริงๆมันต้องมีทองมีเงินมาเจือถูกต้องครับมันเหมือนกับเนื้อเหรียญมีมวลสามครับสมัยผมเล่นพระใหม่ๆเนี่ยครับครับคนที่อายุเยอะๆที่เล่นเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยมีมวลสามกิ่งมีมวลสามผมยังไม่เชื่อเพราะเราไม่เข้าใจเอ๊ะมันจะมีได้ไงต้องเป็นพระผง
แต่พอตอนหลังเรามาเข้ามาคุกคีวงการมากๆเราเริ่มรู้แล้วอ๋อมันมีมวลสารเพราะมันมีหลายๆอย่างครับเอาหลายๆอย่างเนี่ยเอามาเทรวมกันและหลอมรีดพอรีดแล้วก็ไปปั๊มมันก็จะมีไอ้นู่นไอ้นี่อยู่ในเนื้อผมนึกภาพออกที่พี่โก้พูดคือคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาไปร่วมบุญกันไปสร้างพระขึ้นมาเนี่ยเวลาเขามีของมีค่าอะไรก็จะถอดใส่ลงไปด้วยถูกต้องครับถือว่าได้บุญถูกตรงนี้นะก็จะมีมวลสารอื่นเจืออยู่ใช่ครับตรงนี้อ๋อนี่แหละครับแล้ววิธีการดูมวลสารที่อยู่ในเหรียญเนี่ยเป็นยังไงพี่คือส่องแล้วเจอเลยไหมฮะใช่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้จะกลับดำเหรียญจะเป็นสำริดหมดครับจะสีดำดำออกเหลืองๆจะเป็นโทนอย่างนั้นหมดครับผมเพราะว่าเขาเก่าเหรียญเขาเก่าก็จะเป็นออกเป็นโทนทองเหลืองโทนทองแดงอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นอย่างนั้นครับอย่างองค์เนี้ยนะฮะเป็นเนื้อทองแดงใช่ครับแต่นี่เขากลับแล้วจะเหมือนสำริดเราดูหยิบมาปุ๊บมันจะไม่เหมือนกับสีเหรียญทั่วไปครับสังเกตได้ง่ายนี่ขนาดพระปี98เองครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นเหรียญ24เยอะๆที่เก่ากว่านั้นโอ้โหก็จะเป็นแบบออกสำริดดำๆครับผมครับครับเอาละครับองค์นี้เป็นไงฮะความสวยงามก็อยู่ประมาณนัก 90% ครับผม 90% ครับนี่90เลยเหรอพี่ครับนะครับผมมาถือว่าเป็นของดีที่น่าใช้พี่โก้เก็บไว้ใช้เองด้วยใช่ดีไว้ใช้ครับครับผมเอาละครับต่อไปครับพี่โก้ครับองค์ต่อไปครับดูกันต่อเลยฮะนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ครับครับอันนี้ถ้าเกิดมาย่านรังสิตปทุมหรืออะไรเงี้ยจะขาดหลวงปู่ไม่ได้เลยก็คือนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงโอ้โหสุดยอดครับแต่นี่เป็นเหรียญขลามตัดซึ่งสมัยก่อนไม่ค่อยมีค่านิยมเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างมีราคาอันนี้เป็นบล็อกมงเดือนนะครับบล็อกมงเดือนอันนี้ค่อนข้างสวยครับองค์นี้ความสวยงามเป็นไงครับพี่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็อยู่ประมาณ90%ครับครับครับเพราะว่าผิวไฟยังอยู่เพราะว่าเจ้าของได้เลื่อมเก็บไว้อย่างดีคือไม่โดนความชื้นไม่โดนอากาศถูกต้องเก็บไว้ดีนะครับผมองค์นี้ค่านิยมเป็นไงพี่หลักแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลักหมื่นนะครับของท่านค่อนข้างที่จะมีพุทธคุณดีแล้วก็มีค่านิยมมากก็เป็นหลักหมื่นครับเป็นหลักนี่นะเคยมีคนบอกกับผมว่าพระเครื่องนี้น่าเก็บเก็บแล้วราคาขึ้นเหมือนทองจริงไหมครับพี่จริงครับคือปัจจุบันนี้เงินที่ฝากแบงก์ไว้เนี่ยดอกเบี้ยตาส่วนมันแตกต่างกันมากกับภาคกู้ครับที่เราฝากไว้ถ้าใครมีความรู้หรือมีเพื่อนที่เล่นพระเนี่ยนะครับให้เขาแนะนำพระดีๆให้เราเก็บไว้พวกนี้ปีหนึ่งขึ้นบางที 30% 40% 50% เลยเป็นบางอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยพระปีหนึ่งกว่าซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคายังไม่เท่าไหร่อูทิมพ่อพรมอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้ขึ้นมาติดเป็นติดชาร์ตหมดเลยถือว่าแต่อยากให้คุณผู้ชมคิดอย่างนี้ฮะคือตรงนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้เท่าที่ผมคุยในรายการมาไม่ว่าจะเป็นป๋ายับป๋าต้อยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นระดับต้นๆเนี่ยของวงการเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากความชอบก่อนถูกต้องไหมฮะคือจากความสนใจความชอบศรัทธาตรงนี้คือต้องมีตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเรื่องรายได้เนี่ยจะตามมาทีหลังถูกต้องครับนะครับถ้าเกิดคิดว่าจะมาทำธุรกิจมาทำการค้าผมว่าไม่ได้คืออย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับคนที่จะมาสะสมพระเช่าพระเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาก่อนและเข้าใจถึงพระองค์นี้เขาก็จะชอบพระองค์นี้มากเลยก็คือจะหาข้อมูลพระองค์นี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไปหาเหรียญทีแรกอาจจะเหรียญไม่สวยก่อนพอเหรียญไม่สวยปุ๊บเนี่ยเรามีนี่ขึ้นมาเอาสวยก็จะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยคือวิชาความรู้ที่เพิ่มขึ้นก็จะไปตามลำดับถูกต้องด้วยนะครับเอาละครับนี่ฮะอันนี้เก็บก่อนครับพี่โก้ครับองค์นี้นะครับผมเอาละครับพี่โก้ครับต่อไปเราไปร้านไหนกันต่อครับพี่ร้านพี่เอียดดีกว่าพี่เอียดรังสิตนี่อยู่รังสิตมานานใครที่เข้ามารังสิตนี่ปุ๊บต้องรู้เลยเดี๋ยวเชิญด้านนี้อ๋อทางด้านนี้แล้วข้างๆนี้นะครับพี่อ๋อข้างๆนี้ก็นี่เลยครับเพื่อนร่วมงานอ๋อโอเคครับร้านพี่อะไรครับนี่คือเฮียโตรังสิตนะครับเฮียโตสวัสดีครับเฮียโตครับแหมเอาละครับขออนุญาตนะครับเฮียโตครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของตลาดนัดรังสิตร้านเฮียโตนี่เป็นไงครับพี่ตอนนี้คือเน้นพระแบบไหนครับก็ส่วนมากจะเน้นพระทั่วไปแต่ว่าเราอยู่จังหวัดปทุมนะครับเราก็จะเน้นพระของบ้านเราพูดง่ายๆนะฮะของพื้นที่ก็คือจะเป็นพระยุคเก่าหน่อยก็จะเป็นพวกหลวงปู่ลำวัดกลางหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์อาจารย์อาร์ตวัดน้ำวนนะครับแล้วก็มีอาจารย์รอดวัดเกินซึ่งเกจิอาจารย์เนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ค่อนข้างจะเป็นยุคเก่าของปทุมซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะอาจจะลืมกันไปบ้างเนื่องจากว่าเรายังไม่มีการคล้ายๆกับโปรโมทหรือว่าอะไรท่านจะไม่มีการให้รายละเอียดเท่าที่ควรนะครับส่วนเกจิยุคใหม่นะฮะที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีอย่างหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับแล้วก็ที่ท่านจะโด่งดังเป็นสายอาจารย์เปิงนะครับก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัดหงซึ่งท่านจะทำปิดตามาและอีกอย่างนึงเนี่ยปิดตาของปทุมเนี่ยก็
็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองผ้าของเมืองปทุมเนี่ยจะมีเป็นจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือดูแล้วรู้ได้ว่าเป็นพระจากเมืองปทุมใช่ครับก็คือสมเด็จเนี่ยส่วนมากจะองค์ใหญ่พระปิตาก็จะองค์เล็กประมาณอย่างนั้นนะครับเอาละครับเฮียโตครับรบกวนเฮียโตขอองค์ที่แบบว่าคุณผู้ชมมาแล้วห้ามพลาดสัก3องค์นะที่ร้านอ๋อนะครับครับองค์ไหนก่อนครับนะครับครับผมเป็นหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับอ๋อนี่นะเรียกว่าสมเด็จหลังรูปเหมือนฮะจะมีตะกรุด2ดอกครับครับเป็นไงครับองค์นี้นะฮะมวลสารเป็นยังไงครับก็ดีครับครับผมครับหลวงปู่เทียนเนื้อท่านจะออกเหลืองๆหน่อยครับครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ามีผงบางคุณพรมมานะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านมีลูกศิษย์คนนึงเป็นคนที่เปิดกุบางคุณพรมอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือท่านชื่ออะไรนะคนตำรวจตีเนื่องกับขบุตรหรือยังไงเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะคือท่านเป็นนายตำรวจเป็นนายตำรวจท่านก็เอาผงสมเด็จมาให้ท่านใส่แล้วก็จะมีเศษพระแตกหักที่ท่านได้มาจากสุพรรณหรือนครปฐมเนี่ยท่านก็เอามาปนใส่ในนี้ครับรวมกับผมของท่านเป็นไงครับค่านิยมปัจจุบันนี้หลักเลยก็ยังอยู่ที่หลักพันอยู่ครับถือว่าเป็นของดีที่ราคายังไม่สูงมากราคายังไม่สูงมากครับผักของเมืองปทุมครับแล้วก็มีประสบการณ์ดีมากครับครับผมต่อไปครับต่อไปนี่ก็คืออาจารย์รอดวัดเกินครับครับผมอาจารย์รอดวัดเกินก็ครับก็จะเป็นพระยุคเดียวกันกับลุงปู่เทียนฮะฮะครับแล้วมวลสารเป็นไงบ้างฮะก็เห็นเขาว่าท่านจะใช้ผงที่มีทางเมตตาก็คือผงอิติเกฮะค่อนข้างจะล้วนครับผมคล้ายๆของสมเด็จโตครับผมทีนี้พระท่านก็จะดีทางเมตตาทีนี้ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยถ้าท่านดีทางเมตตาท่านก็เลยเอาตะกรุดฝังไปด้วยเพื่อเพิ่มทางด้านคงกระพันครับผมครับพระท่านก็จะมีประสบการณ์ทางด้านคงกระพันด้วยครับผมนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับยังเหลืออีก1องค์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในช่วงหน้านะครับพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับจะให้แตกต่างนิดนึงก็คือหลวงปู่เทียนเนี่ยท่านจะฝังตะกรุด2ดอกแต่ของท่านเนี่ยจะฝังตะกรุดแค่ดอกเดียวครับด้านใต้นี่เห็นมั้ยฮะใช่ครับใช่ครับครับผมเคยเรียนถามท่านว่าเป็นสูตรอะไรท่านบอกว่าเป็นสาลิกาทีนี้ผมก็เรียนถามท่านว่าแล้วทำไมสาลิกาเนี่ยทำไมไม่มี2ดอกท่านก็บอกว่าไอ้ข้างในเนี่ยท่านจานตัวผู้ข้างนอกท่านจานตัวเมียไว้อ๋อคือปกติแล้วสาลิกาต้องเป็นคู่ถูกมั้ยฮะเป็นคู่ฮะอันนี้เคยถามท่านนี่คือวิธีการท่านอาจจะแตกต่างจากตำราใช่ครับใช่ครับเพื่อจะให้แตกต่างจากหลวงปู่เทียนที่เป็นอาจารย์